ได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณจูนสวัสดีค่ะคุณจูนนะคะคุณจุธาศรีคูวินิชกุลนะคะเป็น Founding Partner ของ Utrip นะคะสตาร์ทอัพอีกอันนึงที่มาแรงนะคะตอนนี้ทีนี้เนี่ยวันนี้ก็อยากจะคุยกับคุณจูนนิดนึงอะค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอน Utrip เนี่ยทำอะไร Business Model เป็นยังไงช่วยเล่าคร่าวๆได้ไหมคะว่าเป็นยังไงค่ะค่ะยินดีค่ะก็ Utrip เป็น Multi Currency Travel Wallet นะคะช่วยให้ประหยัดได้มากกว่าเวลาใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศกว่า150สกุลเงินทั่วโลกก็อันนี้ด้วยเรทที่ถูกกว่าที่ไหนๆไม่ว่าจะเป็นการใช้งานใดๆเช่นการซื้อของช้อปปิ้งเว็บไซต์ต่างประเทศออนไลน์หรือว่าการใช้ในร้านค้าก็อีกอย่างที่ทำให้ถูกยิ่งขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราให้เรียกว่าอะไรเรียก Truly No Fees ค่ะคือไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆในการใช้บริการไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมออกบัตรค่าธรรมเนียมรายปีหรือค่า exchange fee ตรงนี้เวลาสมัคร Utrip อะค่ะ wallet มันจะมาพร้อมกับcontactless prepaid mastercard ซึ่งอันเนี้ยลูกค้าสามารถซื้อจะรูดจะแตะหรือว่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือในร้านค้าได้ตามปกติที่ค่อนข้างคุ้นเคยกันแต่ด้วยความสามารถที่สามารถเลือกใช้สกุลเงินได้หลายๆสกุลเงินเนี่ยค่ะลูกค้าผู้ใช้งานเนี่ยสามารถฮันต์หรือเลือกดีลที่ประหยัดขึ้นไปอีกคือดีที่สุดเวลาคอนเวิร์ตเราได้ว่าเราทำให้การบริหารการใช้จ่ายสกุลเงินต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องง่ายค่ะประสิทธิภาพสูงสุดใช่ค่ะก็จะเน้นเนี่ยใช่ค่ะโอเคอย่างนี้เราเหมือนกับเป็น over the top service อีกทีนึงป่ะ over the top หรือเปล่าต้องอย่างนี้ดีกว่าหลายๆคนถามเราว่าbusiness model เรามาอย่างไรถ้าทุกอย่างเนี่ยด้านฝั่งผู้ใช้งานเนี่ยฟรีหมดไม่มีค่าธรรมเนียมแถมค่า exchange rate ถูกที่สุดคือเราไม่มี markup ก็จริงแต่ว่าทุกๆครั้งที่เกิดการใช้จ่ายอะค่ะมันจะมีเวลา merchants เนี่ยใช้ระบบของ mastercard เขาจะมีค่าเขาเรียกค่าใช้บริการให้ mastercard ใช่ไหมคะเราจะได้ส่วนต่างตรงนั้นทุกๆการใช้งานที่มีการใช้จ่ายผ่านระบบเราใครจ่ายจะสังเกตอย่างนั้น merchant ใช่แล้วเวลาเว็บใช่ค่ะเมอร์ชันแล้วเวลาเราดึง exchange rate อะค่ะการที่เราดึงทุกอย่างได้ real time เราสร้างระบบขึ้นมาร่วมกับทางกสิกรนะคะ mm-hmm. ในการดึงพอมันดึง real time ทุกๆอัปเดตทุกๆ1นาทีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมี buffer mm-hmm. พอไม่มี premium ตรงนี้เนี่ย exchange rate เราสามารถให้ได้ถูก mm-hmm. แล้วเราเก็บทางด้านส่วนต่างที่ทางเมอร์ชันใส่ให้ mastercard ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเรามี transaction หรือมี traction ยังไงบ้างจริงๆเรา launch เมืองไทยไปเดือนพฤศจิกายนปี2019คือ traction ค่อนข้างดีตอนนั้นเนี่ยเราประกาศเอาไว้ว่าที่มีคนถามเราตั้ง target ว่าปีในปลายปีนึงเนี่ยเราอยากให้ได้สักประมาณ 400,000 กว่าดาวน์โหลดซึ่งตอนนี้ผ่านไปประมาณครึ่งปีเราก็ได้ 200,000 กว่าดาวน์โหลดก็เป็นไปตามเป้าทีนี้ถามว่าช่วงนี้ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างช่วงโควิดอันนี้ต้องยอมรับว่าตัวเมนไดรเวอร์ของเราตัวหนึ่งเนี่ยคือการท่องเที่ยวเพราะคนใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศเนี่ยก็คือนักเดินทางไม่ว่าจะเป็นทำงานต่างประเทศหรือท่องเที่ยวก็ตามอันนี้โดนผลกระทบค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเพราะว่าเราเนี่ยเราโฟกัสในเรื่อง cross border payment ซึ่งมีไดรเวอร์สองตัวหลักไอ้ตัวท่องเที่ยวเนี่ยถึงแม้จะหายไปแต่สิ่งที่เราเห็นพอคนเริ่มหยุดท่องเที่ยวเนี่ยออนไลน์ spending หรือการใช้ Utrip ซื้อของออนไลน์ในเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยโตขึ้น3เท่าตรงนี้เองเนี่ยเราก็เลยหันมาโฟกัสด้านนี้มากขึ้นนะคะจะสังเกตได้ว่าตัวเลขนี้เราแชร์ให้ฟังเราแชร์ให้เป็น statistics เผื่อสนใจคือเราเห็น growth เนี่ย3เท่าแต่ว่าอย่างเว็บไซต์ตะกุดอาลีบาบาเนี่ยค่ะเมื่อจะเป็น AliExpress Alibaba ถาวเป่าโตขึ้นเลย6เท่าอย่างของ Amazon เองเนี่ยเราเห็นโดยรวมแล้วคือ Amazon ญี่ปุ่นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเยอะแต่ว่าอันนี้ก็รวมกับ Amazon ทั่วไปแล้วประมาณ 5.5 เท่าประมาณเท่าไหร่ประมาณ 3.5 เท่าค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยพออย่างใน Top 5ของเว็บไซต์ที่มีการซื้อของมากที่สุดที่เราเห็นนะคะตระกูลบาลีบาบาเมื่อกี้ที่บอกว่า Alibaba AliExpress กับเถาเป่าเนี่ยปาเข้าไป Top 3ใน5ซึ่งเราเห็นยอดการใช้งานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการอย่างเกมมิ่งอินดัสทรีก็เหมือนกันไอ้แคตตากรีเนี้ยเพิ่มขึ้น6เท่าเหมือนกันเป็น Nintendo eShop เนี่ยไปแล้วสักน่าจะประมาณ5เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้ตัวเลขชัดๆเลยเป็น Nintendo ขึ้นไปเนี่ยก็ 5.5 เท่า
อือฮึค่ะทีเดียวยอดการใช้จ่ายในการศึกษาต่อต่างประเทศอันเนี้ยเราเห็นโตขึ้น 3,000% ขึ้น30เท่าเลยอือฮึค่ะค่ะแสดงว่ามีไอ้ส่วนออฟไลน์เนี่ยมันได้รับผลกระทบจากการที่ใช่วิดทำให้ยอดตกแต่ว่าในส่วนออนไลน์โตขึ้นแต่โตขึ้นมันมาคอมเพนเซตในส่วนของออฟไลน์ได้ไหมมันคงไม่ได้ทันทีในทันทีทันใดแต่มันค่อยๆ pick up น่าเป็นการปรับตัวของเราเหมือนกันค่ะในเมื่อเราโฟกัสเรื่องของ cross border payment ใช่ไหมคะแล้วด้านหนึ่งเนี่ยมันตกเราก็อย่างตอนนี้ที่ผ่านมาเราเริ่มทำเราเรียกว่า you trip it online เป็นแคมเปญที่เป็นการโชว์เคสให้เห็นว่าสามารถช็อปซื้อของออนไลน์เว็บไซต์ต่างประเทศด้วยได้ถูกกว่าด้วย you trip อันนี้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าใครเป็นแฟน Nintendo มันจะมี Nintendo Switch อะค่ะมันจะมีเกมตัวนึงชื่อ Animal Crossing ตัวนี้ดังอยู่เหมือนกันถ้าซื้อของตัวนี้ในเมืองไทยเนี่ยต้องจ่าย 2,200 บาทแต่ว่าถ้าซื้อจาก Nintendo eShop เนี่ยซึ่งเป็น Digital Copy เหมือนกันเลยได้ราคา 1,000 ประมาณ 1,653 บาทอันนี้เซฟไปทีเดียวเลยแบบเกือบ550บาทอันนี้เราก็โชว์เคสให้เห็นยิ่งถ้าเกิดใช้ YouTrip แล้วบริหาร Exchange Rate เนี่ยมันทำได้ดีขึ้นอย่างมันจะมีเรามีแคมเปญตัวนึงเพิ่งจะเสร็จไปวันที่10ก็เมื่อวานนี้เองอะค่ะไอ้ตัวนี้เราบอกว่าเราให้เครดิตเงินคืนอีก 5% แล้วก็มีการชิงโชค 3,000 บาทอีก5รางวัลเราก็จะมีเน้นเป็นแคมเปญเพื่อกระตุ้นยอดการใช้ออนไลน์มากขึ้นค่ะเดี๋ยวนะคะกลับไปที่ YouTube ก่อนจุดแข็งจริงๆของ YouTube คือการบริหาร Exchange Rate ก็คือแบบคนใช้เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าใช้สกุลเงินไหนดีที่สุดเขาคุ้มค่าที่สุดในการจ่ายซื้อของถูกไหมคะใช่ค่ะจริงๆคือ YouTube เนี่ยมันสามารถใช้กับ Currency ได้มากกว่า150สกุลเงินทั่วโลกแต่ทีนี้เนี่ยในสกุลเงินมากกว่า150สกุลเงินนี้เรามีอีก10สกุลเงินที่ผู้ใช้งานสามารถแลกล่วงหน้าได้เหมือนกับแทนการไปแลกที่ Money Exchange อย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยก็แต่ถ้าไม่อยากจะแลกล่วงหน้าเอาไว้ก็มันจะมีระบบเราเรียกว่า smart exchange ซึ่งสมมุติว่าใส่เงินไว้ในไทยบาท wallet มันก็มันเป็นระบบ prepaid พอใส่เข้าไปปุ๊บเราจะใช้เงินสกุลใดๆเนี่ยมันจะถูก auto convert อัตโนมัติซึ่งการใช้ระบบ smart exchange เนี่ยก็ยังได้ exchange rate ที่ดีกว่าเช่นกันเราเห็นได้บอกว่าเราเป็น startup ที่บอกว่า truly no fees แล้วก็ exchange rate เนี่ยดีเสมอในทุกๆกรณีการใช้งานอันนี้เป็นจุดหลักตัวเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้เราสามารถ offer แบบนี้ได้คืออะไรคะ AI มันเป็นระบบที่เราทำขึ้นมาร่วมกับทางกสิกรนะคะจะเป็นระบบที่ดึงเขาเรียกว่า refresh rate ทุกๆนาทีเลยอันนี้ทำให้เราไม่มีต้องมีบัฟเฟอร์ใดๆสมมุติมันจะต่างกันถ้าเราไปซื้อเงินมาเราไม่รู้ว่าเราจะขายออกเมื่อไหร่ใช่ไหมคะแต่อันนี้เรา refresh ทุกๆนาทีพอไม่มีบัฟเฟอร์เนี่ยทำให้ exchange rate เราเนี่ยมันค่อนข้าง competitive ก็คือค่อนข้างเร็วมากใช่ค่ะอืมค่ะเอ๊พูดถึงกสิกรไทยบ่อยก็คือว่ากสิกรไทยถือหุ้นเราด้วยหรือเปล่านะคะเราลอนช์ตัวนี้ด้วยกันค่ะเป็นโปรเจกต์ที่เราโคลอนช์ด้วยกันเลยค่ะจะเห็นว่าในบัตร Mastercard ที่มากับตัว Wallet อะค่ะจะมีโลโก้ของกสิกรอยู่ด้วยก็เขียนว่า Powered by KBank โอเคแล้วคนที่เป็นลูกค้า KBank จะได้ privilege อะไรหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นแค่ business partner เราที่ทำให้เรามีแต้มต่อทางธุรกิจที่มากขึ้นเท่านั้นคือยังต้องบอกว่า KBank น่ารักมากคือเขาทำให้การ KYC หรือว่าเวลาการสมัครค่ะ Know Your Customer ระบบตรงเนี้ยเดินได้เร็วคือถ้าใครที่มีบัญชีของกสิกรอยู่แล้วสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน YouTrip ขึ้นมาแล้วทำการ register ภายในนั้นโดยที่ไม่ต้องไปที่สาขาแบงค์ใดๆอันเนี้ยมันก็จะเร็วก็พอแล้วบัตรก็จะไปส่งถึงบ้านใช้เวลามา3นาทีก็เสร็จแล้วก็รอบัตรไปที่บ้านใช้ได้เลยค่ะbenefit สำหรับ end user ก็คือว่าได้ดีลที่ดีได้ดีลการใช้ currency ที่ดีที่สุดถูกไหมคะได้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีแล้วก็ได้ความสะดวกในการบริหารสกุลเงินต่างๆคือถ้าไปลอง wallet เราอันนี้ถ้าไม่ลองอาจจะอยากแนะนำให้ลองนะคะเพราะอันนี้มัน lean จริงๆแล้วว่า startup เนี่ยเรา design user experience ทุกอย่างให้มันใช้งานง่ายเพราะว่าจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยต้องการให้บริหารเงินโดยง่ายจริงๆเราช่วงปีแรกๆค่ะเราต้องการทำให้ cross border payment เนี่ยบริหารได้ง่ายและคุ้มค่าเราใช้จ่ายได้อย่างสะดวกที่สุดสำหรับคนเดินทางทั่ว Southeast Asia เราลอนช์ไปที่สิงคโปร์เนี่ยปี2018เดือน8แล้วเราก็ลอนช์ที่เมืองไทยเนี่ย
พฤศจิกายนปีแล้วซึ่งตอนนี้เราใช้เวลาช่วงเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะในการที่เรามาเพรพตัวเราคือเราเอาเวลาเนี่ยมาดูฟาวเดชั่นเตรียมรองรับการขยายซึ่งภายในอีก18เดือนเนี่ยเราต้องเปิดอีกสัก 1-2 ตลาดตอนนี้ก็ทั้งเตรียมฟาวเดชั่นให้รองรับกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้วก็มีการพัฒนาตัว product แล้วก็ support ต่างๆให้ผู้ใช้งานค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรดีมีจำนวน transaction ทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้พูดยากค่ะเพราะว่ามันเป็นการเราปกติเราจะขอเราเน้นที่ดาวน์โหลดมากกว่าถามว่าตัวเงินหรือจำนวน transaction เนี่ยก็พูดยากแต่ว่าเราทำได้ดีเลยสำหรับตลาดเดินทางนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาแต่ตอนนี้มันเป็นการชิฟต์มาทางออนไลน์คือเม็ดเงินด้วยความที่เราเป็นสตาร์ทอัพอะค่ะเราจะดูที่ดาวน์โหลดก่อน KPI เราตัวแรกคือดาวน์โหลดแล้วดาวน์โหลดในแอปเนี่ยมันแอคทีฟสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแอคทีฟค่อนข้างเยอะนะคะคือถ้าเป็นอินดัสทรีทั่วไปจำนวนดาวน์โหลดมันอาจจะวิ่งขึ้นไปเป็นล้านแต่ที่เราทาร์เก็ตไว้เนี่ยปีนึงได้ 400,000 แล้วเราได้แล้วเนี่ย 200,000 กว่าเราถือว่าเราค่อนข้าง achieve เยอะเพราะจริงที่สิงคโปร์เนี่ยตอนที่เราลอนช์ที่เมืองไทยไปพฤศจิกายนปี2019ใช่ไหมคะสิงคโปร์รันมาแล้ว1ปีก็ได้ยอดดาวน์โหลดประมาณ 400,000 กว่าเหมือนกันแต่แน่นอนตลาดมันคนละไซส์มันคนละแบบกันแต่เราถือว่าในอินดัสทรีเนี้ยเราค่อนข้างโอเคกับมันค่ะ 400,000 นี่คือยอดของแต่ละตลาดนี้ค่ะก็ตอนที่เราลอนช์เมืองไทยเนี่ยสิงคโปร์เราก็ได้ 400,000 กว่าดาวน์โหลดที่เมืองไทยตอนนี้เราก็ได้ 200,000 กว่าดาวน์โหลดซึ่งระยะเวลาผ่านไปครึ่งปีหลังจากที่เราลอนช์ซึ่งตอนที่เราลอนช์เนี่ยเราก็มีให้ target estimate ไว้ว่าภาย1ปีเราอยากได้ประมาณ 400,000 ดาวน์โหลดเช่นกันก็ถือว่าเรายัง on track อยู่ค่ะต้องบอกว่าคือช่วงเนี้ยก็หลายๆคนก็สงสัยว่าช่วงโควิดเนี่ยเราโดนกระทบอะไรยังไงบ้างอันนี้ต้องบอกอย่างที่บอกว่าการเดินทางเนี่ยโดนกระทบเต็มๆแต่ว่าเราก็หันมาทางออนไลน์แล้วเงินทุกบาททุกสตางค์หรือทุกดอลลาร์ที่ทางนักลงทุนกรุณาให้เรามาค่ะเรามีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังซึ่งทำให้เราค่อนข้างโชคดีคือ liquidity ในแบงก์เราเนี่ยโอเคเลยก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ผลักค่าใช้จ่ายตัดต้นทุนอะไรที่ไม่จำเป็นออกแต่ด้วยความที่เราต้องการเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเราอยากอยู่เป็น family อะค่ะเราค่อนข้างเป็น caring companies เรามี town hall เราก็มีการคุยกับทีมทุกๆคนในองค์กรว่าเราไม่มีการ layoff เราไม่มีการตัดเงินเดือนค่ะแต่ว่าเราเบนเข็มมาเป็นเรื่องของออนไลน์แล้วในช่วงเดือนข้างๆหน้าเนี่ยเราก็มีการแชร์แผนว่าเราจะทำอะไรต่อไปทุกๆคนเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะทำงาน work from home ที่บ้านก็ค่อนข้างฮึกเหิมเนี่ยออนไลน์แคมเปญบางทีใช้เวลาไม่กี่วันก็น้องๆก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนเรื่องปกติค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอะทำงานอยู่ในหลายประเทศอยู่เราดูที่ geography ว่าทีมไหนเก่งอะไรเราจะไว้ที่นั่นใช่ไหมคะคือเราไม่ได้บอกว่าประเทศไหนเป็นประเทศไหนแต่ว่าที่เราอย่างเงี้ยอย่างทีมบางส่วนฮ่องกงเราเริ่ม work from home ตั้งแต่มกราคมตั้งแต่ช่วง Chinese New Year เพราะว่าเราอยากจะให้ทุกคนปลอดภัยอย่างเงี้ยพอเราทีมเราทำงานรีโมทอยู่แล้วเรื่องการทำงานเราอาจจะไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ทีมมีอยู่ทั้งหมดกี่ประเทศอะคะเราลอนช์ที่สิงคโปร์เป็นประเทศที่แรกแล้วก็เมืองไทยเป็นที่ที่สองค่ะแต่ว่าเราก็มีทีมที่นั่งอยู่ที่ฮ่องกงด้วยเราก็เตรียมลอนช์อีก 1-2 ประเทศภายใน18เดือนข้างหน้าเราอยากจะให้เป็นเหมือนกับcross border payment solution ในสำหรับทั้งทวีป Southeast Asia ค่ะแต่ในฮ่องกงนั้นมีเฉพาะทีมแต่ว่ายังไม่ได้ทำตลาดใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเป็นเทคทีมที่นั่งอยู่ที่ฮ่องกงแล้วก็พาร์ทเนอร์จูนอีก2คนเป็นคนฮ่องกงค่ะที่บอกว่าจากโควิดเนี่ยทำให้เราชิฟโฟกัสมาสู่ออนไลน์มากขึ้นแล้วเราก็เห็นตัวเลขที่เมื่อกี้คุณจูนแชร์ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ช้อปปิ้งหรือว่าจะเป็นในส่วนของเกมแล้วก็ในส่วนของอีกอันนึงคืออะไรนะที่เติบโต 3,000 อ๋อการศึกษาต่อการศึกษาค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้คุณจูนเนี่ยมาวางแผนธุรกิจเพื่อรับกับแลนด์สเคปของธุรกิจที่จะเปลี่ยนไปหลังโควิดยังไงบ้างค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราโฟกัสเรื่อง cross border payment อยู่แล้วทีนี้ด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยดライเวอร์หนึ่งที่เป็นทางด้านออฟไลน์เพย์เมนต์อันนี้หายไปแต่หายไปเยอะแต่ถามว่า
เราต้องชิฟต์มาเป็นออนไลน์ทั้งหมดไหมคือเราบอกว่าเราต้องการโตทั้งสองด้านพอเมื่อไหร่ที่ตลาดกลับมาค่ะคนเริ่มเดินทางได้เราก็คิดว่าคนก็ต้องเดินทางได้อย่างดีด้วยสภาพโลกที่มันค่อนข้างเชื่อมกันถึงกันณปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหมดโควิดเราก็จะหันกลับไปโฟกัสตัวนั้นมากขึ้นแต่ช่วงโควิดเนี่ยเรามาที่ออนไลน์เอาเป็นว่าพอจบโควิดแล้วเนี่ยทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์เนี่ยเราก็อยากจะให้เราเป็นโซลูชันทางเลือกที่ทางผู้ใช้งานได้ใช้งานอย่างสะดวกค่ะโอเคแป๊บนึงนะคะคุณจูนกล้องมาค่ะเมื่อกี้กล้องหายค่ะค่ะโอเคใช่ค่ะตอนนี้เมื่อกี้โทรศัพท์เข้าอ๋อค่ะงั้นถามนิดนึงทั้งออนไลน์และออฟไลน์ก็จริงแต่ว่าเรามีเปอร์เซ็นเทจของแต่ละฝั่งไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวไหนจะเป็นตัวแฟกชิกของเราจริงๆจากการประเมินสถานการณ์แบบนี้โอเคออฟไลน์มันจะกลับมาก็จริงเนี่ยแต่มันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมคะมีการคาดการณ์ว่ามันจะกลับมาไม่เหมือนเดิมควรจะกลับมาเดินทางก็จริงแต่อาจจะไม่เดินทางมากเท่าเดิมอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆเราเชื่อว่าการเดินทางเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนไปแล้วเพียงแต่แค่ช่วงนี้มันเดินทางไม่สะดวกซึ่งถามว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ค่ะอันนั้นน่ะเราคิดว่าถ้าตราบใดที่มันยังไม่มีวัคซีนออกมาที่มันทำให้เป็น publicly available หมดอันนี้เราเตรียมการไว้แต่ในแง่ของ cash flow เพราะ cash flow สำคัญกับเรามากใช่ไหมคะ18เดือนข้างหน้าเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันจะกลับมาเต็มๆเมื่อไหร่แต่เราเชื่อว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้ววัคซีนออกมาเนี่ยการเดินทางเนี่ยมันมีแต่มากขึ้นไม่ลดลงแน่นอนถ้าเราดูการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอะค่ะใช่ไหมมันแน่นอนว่ามันก็ต้องมีช่วงที่มันลงมาจริงๆการเกิดกรณีแบบโควิดอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันเป็นโควิดแต่ในอดีตมันก็จะมีตัวอื่นเกิดขึ้นมาเช่นกันทีนี้ตามแพทเทิร์นแล้วในเมื่อมันจะมี growth ของ GDP มีการเจริญเติบโตของแต่ละประเทศต่างๆซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่แต่ละประเทศจะปิดประเทศไม่มีการเดินทางหรือว่าการทำการค้ากันอย่างแม้แต่ของเราเองค่ะเราก็มีทีมนั่งอยู่หลายประเทศเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่เดินทางงั้นเราค่อนข้างเชื่อว่ามันจะกลับมาค่ะงั้นเป้าหมายของเราต้องการเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ของ total transaction ของ global ค่ะโอ้ของ global นี่มันใหญ่มากอันนี้จริงๆได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็คงแฮปปี้แล้วแต่เราคิดว่าcompetitive advantage เราเนี่ยอยู่ที่ Southeast Asia มากกว่าเพราะถ้าเกิดเรามองถึงทั้งโลกเนี่ยแปลว่าเราต้องแข่งกับทุกทวีปใช่ไหมคะเราว่า competitive advantage เราอยู่ที่ geography นี้พอ focus เนี่ยก็ลดลงมาแล้วคนประมาณ60ล้านกว่าคนเนี่ยเราอยากจะไปได้ถึงเท่าไหร่คือถ้าเก็บแหมวันนี้พูดยากนะแค่ 10% นี่ถือว่าหรูมากแล้วค่ะถ้านับเป็น payment ของทั้งหมดมีตั้งเป้าไหมคะก็ประมาณนี้คือเป้าที่ drive เราจริงๆที่เราเข้าใจง่ายในองค์กรเป็นยอดของดาวน์โหลดเพราะว่าถ้าเราไป drive ที่ตัวคือ payment ก็เป็น KPI หนึ่งแต่ว่าการที่เราตั้งเป้าตรงนั้นเนี่ยเราว่ามันยากในการตีความสำหรับเรานึงค่ะโอเคค่ะแล้วถามเรื่องนิดนึงค่ะว่าสมมติว่าเราตั้งเป้าที่ดาวน์โหลดใช่ไหมคะก็แสดงว่าเราก็จะมีการคาดการณ์อยู่ระดับนึงแล้วว่า1ดาวน์โหลดเนี่ยน่าจะ average และน่าจะ turn ออกมาเป็นการใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงไหมคะเรามีอยู่ค่ะแต่ว่าต้องเรียนตามตรงว่ามันมีการเขาเรียกว่าอะไรอะเวลาเราลอนช์ตลาดใหม่อย่างที่เมืองไทยเนี่ยที่เราลอนช์ตั้งแต่เดือน11เนี่ยเราเป็นการเก็บแพทเทิร์นการใช้งานไอ้ตัวเนี้ยเราเปลี่ยนเป้าตลอดค่ะอย่างที่บอกว่าคือถึงแม้ว่าเราจะทาร์เก็ตให้มีการคือเราอยากให้ทุกคนที่ดาวน์โหลดไปในการเป็นแอคทีฟยูเซอร์แหละspending มากน้อยเท่าไหร่เนี่ยมันต้องแบ่งเป็นว่าคนที่เดินทางใน1ปีเนี่ยเดินทางกี่ครั้งแล้วตอนนี้พอคนที่เป็นซื้อของออนไลน์สมมติว่าเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์การ spending ของเขาจะเป็นอีกแบบนึงนักธุรกิจหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางใน1ปีเนี่ยสัก 2-3 ครั้งมันเป็นอีกแบบนึงมันค่อนข้างต่างแต่โดยภาพรวมเราพูดยากที่บอกตรงๆว่าเราปกติเราก็จะเรามี target ของเราแหละแต่ขออนุญาตไม่ disclose นิดนึงค่ะงั้นถามนิดนึงค่ะคุณจูนลักษณะของธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ที่ในอดีตมันไม่มีถูกไหมคะทีนี้เนี่ยเรามองเห็นโอกาสทางการตลาดยังไงแล้วหลังจากเนี้ยโอกาสทางการตลาดที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นมากน้อยแค่ไหนอะคะค่ะถ้าพูดถึงถ้าถอยกลับมาก่อนจากตอนนี้เราพูดถึงmulti currency product แต่ถามว่าจริงYou Trip เนี่ยเราตั้งขึ้นมาด้วยความตั้งใจที่ว่า
เราอยากจะเป็นสถาบันทางการเงินที่ให้บริการการเงินเรื่องของ cross border payment ในรูปแบบต่างๆสำหรับคนทาง Southeast Asia แต่โฟกัสแรกของเราคือนักท่องเที่ยวทีนี้พอเรามาเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นรูปแบบเพราะเรามองว่ามันทุกอย่างมันคือไก่กับไข่กว่าที่เราจะ launch product ต่างๆออกมาเป็นเขาเรียกให้บริการทางการเงินครบรูปแบบค่ะมันต้องมีจุดตั้งต้นซึ่งตอนแรกเรามองตลาดท่องเที่ยวหรือตลาด foreign exchange เนี่ยตลาด foreign exchange มันถือว่าเป็น one of the most liquid market เราก็เลยเริ่มที่ตัวนี้ซึ่งตรงนี้เราเห็นgap หรือ loophole ในการบริการเนี่ยค่อนข้างเยอะนั่นเป็นเหตุผลที่เราเริ่มอีกเหตุผลนึงคืออันนี้มันเป็น pain point ส่วนตัวของจูนกับซิซิเลียซึ่งเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่ Harvard Business School ค่ะตอนสมัยนั้นคือก่อนที่คือตอนนั้นที่เรียนอยู่อะทำ grab ไปด้วยก็จริงแต่ว่าอันนี้เป็น pain point ส่วนตัวที่เราค่อนข้างชอบท่องเที่ยวกันทั่วโลกอะค่ะตอนนั้นเราเป็นเด็กนักเรียนทุนแล้วก็นักเรียนกู้เงินคือแล้วก็เป็นโลนที่เราได้แล้วก็เป็น scholarship ที่เราได้เพราะฉะนั้นเราต้องค่อนข้างใช้เงินอย่างประหยัดซึ่งเราเห็นเลยว่าการใช้บัตรเครดิตในการใช้จ่ายของการท่องเที่ยวเราเนี่ยส่วนต่างมันค่อนข้างเยอะสมมติณวันที่เราเดินทางเนี่ยค่ะ exchange rate เรามองไว้อย่างไรแล้วระหว่างทางเนี่ยเราใช้เงินสดหมดปุ๊บใช้บัตรเครดิตแล้วพอเรามาเซ็ตเท่ากันณวันที่จบทริปเนี่ยมันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอันนั้นเป็นเพนพอยต์ลึกๆที่เราบอกว่าเราอยากจะกลับมาแก้มันสักวันนึงเนี่ยย้อนกลับไป10ปีแล้วณตอนนี้ธุรกิจตัวที่เราสร้างของ CC เดย์ที่เขาสร้างมาก่อนหน้านี้เขาก็ปล่อยอย่าง Grab เองก็ปล่อยมือฝากทางผู้บริหารวันนี้เราก็เลยกลับมาว่าโอเคความตั้งใจที่เรามีแต่เดิมเนี่ยวันนี้เราพร้อมแล้วในการที่จะเอาองค์ความรู้ของเราทั้งหมดที่เราสร้างมาช่วง10ปีเนี้ยมาสร้างเป็นตัวนี้และตัว Multi Currency Travel Wallet เป็นตัวตั้งต้นด้วย Pain Point ที่เรามองเห็นเอาไว้พอเราตั้งต้นตัวนี้ได้เราก็จะมี product อื่นๆขึ้นมาอย่างถัดไปที่เรามองดูเนี่ยจะเป็นการเน้นทางด้านเรื่อง analytics เพราะว่าเราเน้นของการบริหารเงินอย่างตอนที่เราเรียนอยู่เนี่ยที่เราบอกว่าเราต้องบริหารเงินค่อนข้างเยอะแล้วเราเห็นในว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนอาจจะมองข้ามการบริหารเงินด้วย exchange rate ทีนี้เราอยากให้ลองใช้แอปด้วยการที่แอปมัน lean มากๆแล้วเราเห็นแต่ละ wallet เลยอะค่ะเราจะบริหารมันได้ง่ายขึ้นเศษตังค์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเหลือเพราะมันสามารถดึงเอาไปใช้ได้หมดเวลาเราเดินทางต่างประเทศกลับมาเคยเก็บกระปุกเงินเนี่ยค่ะมันสะสมมันพอกขึ้นมาเยอะๆมันแล้วถ้านับหลายๆคนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากใช่แค่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ช่วยแล้วแล้วพออีกหน่อยเนี่ยเรื่อง analytical tools ที่จะตามมาอีกค่ะหรือว่าบาง product เราอาจจะ launch ที่สิงคโปร์ก่อนเป็นเรื่องปกติบางทีเวลาเรา test market เราไปที่นู่นมันจะค่อนข้างเร็วเราก็จะดูว่าตัวไหนที่เหมาะแต่ประเภทในการเข้าแต่ product แรกคือ multi currency travel wallet ที่เราคงจะพยายาม expand เลยข้างหน้าคงน่าจะ launch เพิ่มอีก1-2ประเทศซึ่งตอนนี้กำลังเตรียมตัวอยู่ค่ะโอเคแล้วตรงนี้ใช้ได้ทั้งออฟไลน์ออนไลน์เนาะแล้วก็โฟกัสทั้งสองอย่างเหมือนกันตามที่บอกค่ะทีนี้ที่ผ่านมาเรามีการระดมทุนไปกี่รอบแล้วคะรอบละเท่าไหร่เราเรส pre series A ไปปีที่แล้ว26ล้านเหรียญค่ะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะสำหรับindustry นี้แต่ทีเนี้ยเรานั่นเป็นข้อโชคดีของเราในเมื่อเราเรสไปปีที่แล้วเนี่ยเพื่อที่จะเข้าตลาดอีกสัก1-2ตลาดตอนนี้เราเลยมี liquidity ที่เพียงพออยู่อันนี้เป็นความโชคดีเกิดต้อง raise ช่วงนี้เนี่ยทุกคนรู้ว่า effect หมดแต่ว่าตอนนี้เราเลยต้องประหยัดการใช้ cash flow การบริหาร cash flow เนี่ยเราทำอย่างระมัดระวังมากคือเรามี practice หนึ่งเสมอว่า save for the rainy days แล้วเราก็ต้อง raise ล่วงหน้าก่อนการใช้เสมอซึ่ง practice เนี่ยทำให้เราโอเคนะตอนนี้ทำให้เราไม่จำเป็นต้องลดทีมไม่จำเป็นต้องลดเงินเดือนก็เลยบอกว่าช่วงนี้เราพยายามเลเยอร์ฟาวเดชั่นเพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจริงๆหลังจากโควิดแล้วเราก็ไม่ลดสปีดการพัฒนาฟีเจอร์ฟังก์ชันแล้วก็การขยายตลาดไม่ลดสปีดเลยใช่ค่ะเรามองว่า talent market ตอนนี้เนี่ยก็เราเข้าใจว่าสถานการณ์มันลำบากแต่ถ้ามองในกลับกันมี talent ออกมาที่มาจอยทีมเราได้มากขึ้นในเรื่องของที่เราต้องพัฒนาแต่แน่นอนว่าในอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเราไม่เพิ่ม headcount ไปอะไรช่วงนี้คือบริหาร cash flow อะไรที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นแต่เรื่อง product อย่างเงี้ยเราจำเป็นอ๋อหมายถึงว่าก็อาจจะมี recruit ทางที่มาช่วยเติม product ได้ใช่ค่ะก็อาจจะใช่แล้วก็จะแบบว่า recruit ทางที่สิงคโปร์บ้าง recruit ทางฮ่องกงบ้างอย่างนี้ค่ะถ้าเราจะ raise fund อีกทีก็คงประมาณอีก18เดือนป่ะคะ
อันนี้อาจจะต้องดูสถานการณ์นิดนึงในการคือต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เป็นอย่างไรอาจจะต้องมีชิฟต์เรื่องของ type ของ investor เรื่องของ geography ของ investor แล้วก็ size ของ round อันนี้เป็นไปได้ว่าจะเปลี่ยนแผนแต่ขอดูสถานการณ์ก่อนแต่อย่างน้อยเนี่ยเราอยู่ได้ไม่มีปัญหาอีกนะคะสัก2ปีก็ยังโอเคอืมค่ะคุณจูนมองตลาดสตาร์ทอัพหรือว่าสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มในเมืองไทยใน Southeast Asia แล้วก็ Global ยังไงคะสถานการณ์ต้องขออันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวนะคะในเมืองไทยเนี่ยมันอาจจะ treat สตาร์ทอัพที่ผ่านมาเหมือนเป็นแฟชั่นน่ะนิดนึงแล้วพอภาพรวมของอีโคซิสเต็มเนี่ยมันไม่ได้โตแต่ละด้านที่จะมีนี่ต้องการสมมติว่าเราพูดหลักๆคือ capital market กับ talent market ที่ใน ecosystem ไหนที่จะผลักดันสตาร์ทอัพไปเร็วเนี่ยจำเป็นต้องมีทั้งคู่เมืองไทยอาจจะการเติบโตทางด้านนี้อาจจะเป็นไปได้น้อยนิดหนึ่งอันนี้เราเรียนตามตรงทำให้ investor หลายคนเนี่ยที่ลงในสตาร์ทอัพแล้ว stuck ออกไม่ได้พอออกไม่ได้เนี่ยมันทำให้ภาพทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนเป็นแฟชั่นฮิตกันอยู่ช่วงนึงแล้วพอช่วงเนี้ยมันเรสยากอะไรยากเนี่ยน้องๆที่ทำseed stage startup ก็น้อยลงแต่ถ้าพูดถึงภาพรวม globally เนี่ยยัง very active เราเห็นตลาด vibrant มากๆในสิงคโปร์ตลาด vibrant มากๆในอินโดนีเซียถ้าเดินเข้าไปในร้านเลยดูว่า payment solutions fintech ละอันเนี่ยที่ใช้ได้อะไรต่างๆเนี่ยมันจะภาพมันจะต่างจากเมืองไทยค่ะในเมืองไทยอาจจะบอกว่า incumbents อย่างแบงก์หรือว่าต่างๆเนี่ยค่อนข้าง move เร็วและแข็งมาก มี protection อย่างแข็งแรงแต่ capital และ challenge market สำหรับ start up เนี่ยมันเทียบกับที่อื่นที่เราเจอเนาะมันอาจจะเล็กกว่าก็ทำให้ penetration ของ start up ในเมืองไทยเนี่ยมันยากนิดนึงแต่อันนั้นไม่อยากจะให้ทุกคนเสียกำลังใจกันคือ start up founder ที่เราเห็นนะคะเขาโอเคแล้วเขาค่อนข้างไฟแรงแต่ถ้าถามในฐานะที่อยู่ทั้ง capital market และอยู่ทั้ง start up อะค่ะก็อยากจะให้ capital market ที่เมืองไทยมันแข็งแรงขึ้นกว่านี้ถ้ามองง่ายๆนะคะเมืองไทยไม่ถึง GDP ไม่ถึง 1% ของ GDP โลกตลาดครึ่งหนึ่ง capital ครึ่งหนึ่งเกินครึ่งอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมถ้ามองถึง capital market อย่างสมมุติถ้าจะ IPO startup สักตัวหนึ่งใช่ไหมคะถ้ามีทางเลือกจะไปที่ไหนสิงคโปร์ก็อาจจะไม่ as vibrant เท่าอเมริกาหรือฮ่องกงชีวิตของ investor ก็ไม่เหมือนกันก็เลยว่า startup เนี่ยถ้ามองจะบอกว่าใน ecosystem capital market กับ talent สำคัญมากถ้ามองสองตัวนี้อาจจะต้อง utilize geography ต่างๆให้เป็นประโยชน์ค่ะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองส่วนตัวอยากจะฝากบอก startup ไปด้วยค่ะอืมค่ะแล้วจริงๆแล้ว YouTube นี่เป็น startup สัญชาติไหนคะมีหลายคนถามอย่างนี้ จริงๆถามตัวเราเองเราไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าเนี้ยตอบง่ายที่สุดในสิงคโปร์เพราะเป็นประเทศแรกที่เรา launch ฝั่ง commercial sideแต่ co-founder 2คนเพื่อนจูนเนี่ยเขาก็เป็นคนฮ่องกงทั้งคู่จูนเป็นคนไทยก็ แต่เราก็เลือกร้อนที่สิงคโปร์ก่อนเทคทีมเราอยู่ที่ฮ่องกงค่ะก็แต่ถ้าเรียกถ้าพูดถึงการระดมทุนที่สิงคโปร์จะเข้าใจง่ายนิดนึงก็จะเรียกอย่างนั้นก็ได้ค่ะก็เป็นสิงคโปร์เบสค่ะแต่ถ้าถามเราจะเลือกใช้รีสอร์ทของแต่ละประเทศตามจุดแข็งของแต่ละประเทศมากกว่าประเทศไหนแข็งก็ไปอยู่ประเทศนั้นแหละอือค่ะเราสังเกตว่าสตาร์ทอัพหลายตัวค่ะก็จะเอาเทคไปไว้ที่อินเดียบ้างเวียดนามบ้างอินโดบ้างอเมริกาบ้างจีนบ้างแต่ commercial operation อยู่ประเทศอื่นหมดเลยอือค่ะเอ๊ะเรามีทาเลนทั้งหมดกี่คนคะเห็นบอกว่าไม่ได้เอาคนออกเลยทาเลนน่าจะประมาณ200คนนะคะในสามแต่ตัวเลขนี้จะต้องขอคอนเฟิร์มอีกทีนึงใช่ค่ะเพราะว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆแต่ล่าสุดเนี่ยน่าจะร้อยปลายๆแล้วแต่อันนี้จำไม่ได้จริงๆต้องขอโทษอันนี้เป็นเทคกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเทคปกติจะเป็นส่วนเยอะอยู่แล้วค่ะเทคกับมาร์เก็ตติ้งน่าจะตาไป 30% อืมค่ะโอเคในส่วนนี้ถามอีกนิดนึงว่า projection on growth ของ YouTube เนี่ยมองในเชิงของ business growth ไว้อย่างไรบ้างแชร์ได้เท่าที่แชร์ได้โอเคค่ะอย่าคือเราอย่างที่บอกว่าเราโฟกัสเรื่องของ cross border payment เป็นหลักแล้วก็เน้นที่ตัว multi currency function ในช่วงแรกก็เราเล็งทั้ง Southeast Asia ทั้งหมดอะค่ะ
ก็อาจจะประมาณ10ประเทศค่ะอาจจะ8ถึง10ประเทศตอนนี้เนี่ยเราอยู่แล้วใน3ประเทศเป็นประเทศที่เรามี commercial operation ใน2ก็ภายใน18เดือนก็จะเพิ่มอีกทัก1ถึง2ประเทศแล้วเราก็จะไล่เรื่อยๆพอเรา connect ได้สัก8ถึง10ประเทศเนี่ยมันคงมีหลายๆอย่างที่เราให้บริการได้ค่อนข้างมากขึ้นอย่างนี้ละกันก็คือไม่ใช่มีโดยที่ product เนี้ยเป็น product ค่ะใช่product นี้เป็น product แรกแล้วก็เราจะเพิ่มความสามารถด้าน analytical tools เข้ามาเพื่อที่ว่าคือเราอยากให้ financial literacy หรือว่าการบริหารเงินเนี่ยมันให้คนทำเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นค่ะอันนี้จะเห็นต่างอาจจะเป็นเพราะว่าเรียนมาทางด้านสายอีคอนเรียน MBA มาจะค่อนข้างเน้นเรื่องการบริหารเงินด้วยค่ะถ้าการบริหารเงินเรียนนะบริหารไอ้ตรง currency ที่ดีเนี่ยมันคือมองแล้วเหมือนกับเล็กๆน้อยๆแต่พอมันจำนวน transaction เยอะมันก็เยอะเหมือนกันเชื่อไหมคะว่าแค่สมมติว่าเราใช้บัตรเครดิตรูดหรือว่าใช้จ่ายต่างประเทศอะค่ะเราประหยัดไปได้เกือบ 10% โดยการใช้ YouTubeCan เวลาค่า exchange fee ที่เราเห็นเนี่ยเวลาเขาบอกกันว่าไม่มีค่า 2.5% ค่าธรรมเนียม exchange fee แต่เวลาเราดูไส้ในจริงในการบวกของการจ่ายตัวนี้เนี่ยยกตัวอย่างสมมติซื้อของแบรนด์เนม1ชิ้นเป๋า Chanel มันเป็นแสนใช่ไหมคะสมมติว่าไปรูดตามร้านเนี่ยสมมติถ้าเราเลือกกด currency มันจะเราเรียกว่ามันจะมี DDC operation อยู่ถ้าเราเลือกกดเป็นสกุลเงินบาทเนี่ยบวกขึ้นไปเนี่ยเจอสมมติว่าเจอ Visa หรือ Mastercard rate ขึ้นไปบวกเข้าไปอีกบางที 6% กว่ามันก็เกือบ10แล้วพวกเนี้ยตัดทิ้งไปทั้งหมดเลยใช้จ่าย1ครั้งประหยัดไปเกือบ 10% เอาเงินไปกินข้าวดีกว่าซื้อของ 100,000 ประหยัดไปเกือบ 10,000 อย่างเงี้ยสมมติ 9,000 กว่าบาทคุณก็เก็บดีกว่ามั้ยแล้วถ้าปีนึงใช้จ่ายไป1ล้านอันนี้แค่ยกตัวอย่างเว่อร์ๆเลยนะคะแต่ว่าอย่างนี้แหละว่ามันประหยัดได้ค่อนข้างเยอะค่ะการใช้cross border payment เนี่ยมันจริงๆตลาดรวมมันใหญ่มากนะถ้ารวมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ออนไลน์นี่ยิ่งใหญ่มากด้วยแต่เห็นคุณจูนบอกว่าจะเน้นทั้ง2ตลาดนะคะก็เลยเอ๊ะทำไมคุณจูนไม่มาโฟกัสกันที่ออนไลน์ไปเลยเพราะว่าเราเชื่อว่าการเดินทางในส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คนจะเดินทางแล้วตัวนั้นน่ะเราจะเห็นว่าไอ้ value proposition เราเนี่ยมันค่อนข้างเด่นมากเพราะเวลาเดินทางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนใช่ไหมคะเนี่ยการที่เป็นบัตรพรีเพย์เนี่ยมันก็มีจุดประสงค์มันอยู่ด้าน security เจอเครดิตการ์ดฟรอดเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ว่าการที่เราควบคุมเงินได้เราเห็นบอกว่าถ้าเรามาดูรายละเอียดเนี่ยเราหมายความว่าอะไรในของการบริหารเงินมันถึง security safety ทุกอย่างการที่เราทำกับกสิกรแบงค์เนี่ยมันคือ bank grade security ที่เรามอบความมั่นใจเนี้ยให้กับทุกๆท่านสามารถล็อกบัตรได้ทันทีในแอปเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นแล้วการที่มันเป็นพรีเพย์เนี่ยคุณแยกจากแบงค์ account เลยแบงค์ account เนี่ยแยกเอาไว้ถ้าเป็นเดบิตการ์ดเนี่ยมันจะดึงเงินไปเรื่อยๆได้ใช่ไหมคะเครดิตการ์ดก็จะมีวงเงินที่มันก็ดึงไปได้เรื่อยๆเช่นกันแต่เราบอกว่าคุณแบ่งเงินไว้ในบัตรพรีเพย์นี้แล้วคุณจะใส่กระเป๋าสกุลเงินไหนเนี่ยสามารถบริหารได้ง่ายอันเนี้ยแล้วเวลาซื้อของจะสังเกตว่าของชิ้นเดียวกันถ้าซื้อจากแหล่งต่างกันเนี่ยต่างละหนึ่งรอบเราบอกว่าบริหารค่าเงินเนี่ยเพิ่มไปอีกเราถึงได้ยกตัวอย่างของไอตัวในเกมของ Nintendo Switch ตัว Animal Crossing เนี่ยค่ะ 2,002 ประหยัดไป500ประมาณ550บาทจากการแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะแล้วก็ยังบริหาร Exchange Rate ได้อีกอย่างเงี้ยอันนี้คือว่าแล้วถ้าเกิดค่ะแล้วเกิดอะไรคะอ๋อค่ะก็แค่อยากให้เห็นว่าการที่เราเห็นเม็ดเงินของแต่ละกระเป๋าเงินแล้วก็บริหารได้ง่ายๆเนี่ยนั่นคือความต่างของการใช้ชีวิตประจำวันอันนี้เวลาพูดไปมันอาจจะไม่เห็นภาพอาจจะอยากให้ลองใช้แอปแล้วเห็นการใช้งานพอมันใช้งานง่ายๆในมือถือเนี่ยค่ะเราหยิบมาทุกครั้งที่เราเนี่ยเรากำลังเดินเรากินข้าวเราเห็นทุกอย่างเนี่ยแค่กดและเลือกอันนี้มันทำให้การบริหารง่ายขึ้นจริงๆจากเดิมที่เราไปจ่ายเราก็ไปรอดูว่าในระบบสมมติเราใช้เครดิตการ์ดเราก็ไม่รู้มันจะไปหักเท่าไหร่เห็นสเตทเมนต์ออกมาแล้วก็อ๋อโดนไปเท่านี้หรือควบคุมไม่ได้เลยที่บอกว่าให้ไปลองอยากให้ลองใช้ดูก็คือไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store เลยใช่ไหมคะทั้งใช่ค่ะ Android แล้วก็ก็เป็น Google Store แล้วก็ Apple Store ปกติค่ะแล้วถ้าใช้ก็ต้องไปใช้แบบว่า cross border payment เนาะถ้าเราไม่เดินทาง cross border ออนไลน์ซะ
หรือไม่ก็ใช่ก็ซื้อของด้วยสกุลเงินต่างประเทศอย่างเงี้ยเราเห็นหลายๆท่านก็ eShop World Amazon AliExpress Alibaba เถาเป่าอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูได้ช่วงนี้ถ้าอยู่บ้านยังไม่ไปไหนยังไม่ต้องเดินทางก็ซื้อแบบนี้ไปก่อนลองทดลองใช้ก่อนใช่มนุษย์เกมเนี่ยแอบเห็นเนี่ยไวมากมนุษย์เกมถึงได้บอกว่าเกมมิ่งเซกเตอร์เนี่ยโตขึ้น6เท่าเร็วมากเฮ้ยตรง amount นี่แบบว่ามินิมัมเมาส์เท่าไหร่แล้วก็ maximum เท่าไหร่อะคะเรามีลิมิตไว้มั้ยมินิมัมไม่มีค่ะแต่ว่าเรามีวงเงินในการใช้จ่ายของแต่ละวันก็แต่ว่าวงเงินการใช้จ่ายก็คือพอคือด้วยที่ว่ามันสามารถเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมง7วันอันเนี้ยมันก็บริหารได้ในกระเป๋าเงินน่าจะถึงประมาณ 500,000 แต่การใช้จ่ายถ้าเป็นออนไลน์กับออฟไลน์เนี่ยก็จะเป็นลิมิตต่างกัน อันนี้รู้สึกจะออนไลน์จะประมาณ 100,000 แต่ว่าขออนุญาตอันนั้นเดี๋ยวจะเปิดเว็บไซต์ให้ดูน่าจะชัดเจนกว่าค่ะแล้วการเติมเงินนี่ก็คือเติมว่าออนไลน์ได้เลยถูกไหมคะเติมออนไลน์ได้เลยค่ะก็อันนี้ก็ด้วยที่เราพาร์ทเนอร์กับกสิกรใครที่มีแบงค์บัญชีของกสิกรอยู่แล้วเนี่ยค่ะท็อปอัพได้ตลอดเวลาคือผ่านเคพลัสได้เลยใช่ค่ะไม่ต้องผ่าน K Plus คือระบบมันจะอัตโนมัติเข้า YouTrip เนี่ยค่ะมันจะมีปุ่มให้กด Top Up ใช่ไหมคะ Top Up เนี้ยมันจะเชื่อมกับ K Plus อัตโนมัติแล้วมันก็จะดึงโดยที่เข้าผ่านแค่ YouTrip นี่แหละค่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่พี่กสิกรให้ความสะดวกนะค่ะพี่ใหญ่เมตตาค่ะโอเคค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณจูนมากนะคะที่มาเล่าถึง YouTube ให้ฟังแล้วก็การปรับตัวในช่วงโควิดแล้วก็การเตรียมตัวหลังจากที่โควิดผ่านไปนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เล็กค่ะสวัสดีค่ะ